นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องปกติตามภาระหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรวมถึงรับฟังปัญหาความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ไม่อยากให้หยิบยกการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการเร่งการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมมาเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการยุบสภาซึ่งยืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่จนครบวาระและไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องยุบสภาเนื่องจากขณะนี้ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลยังให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างดีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในขณะนี้นั้นจะยิ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดินที่จะต้องนำมาใช้จัดการเลือกตั้งซึ่งงบประมาณเหล่านี้น่าจะนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศมากกว่าอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีไม่ได้สนใจว่าใครจะเล่นเกมการเมืองหรือไม่เพราะต้องการนำเวลาไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมากกว่าโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโควิด-19 การเยียวยาฟื้นฟูประเทศและการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพลิกโฉมประเทศไทยหลังผ่านพ้นโควิด-19 ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ